สวัสดีตอนเช้าพี่น้องพี่น้องเบื้องปลาข้าวโพดเบื้องฝรั่งเศสปลูกข้าวโพดเนาะส่วนนี้ถ้าก็ปลูกผักกาดในปีนี้ปลูกข้าวโพดข้าวโพดให้ไก่ให้สัตว์พี่น้องจ้าเพราะแม่ข้าวโพดเขากินเด้ข้าวโพดให้สัตว์แดดจะส่องเนาะตอนเช้าเช้าดูบรรยากาศปลาข้าวโพดวันนี้พี่น้องทุ่งนาทุ่งนาเขาฝรั่งเขาเกี้ยวแล้วนี่เป็นเดินเลยไปตามีกบบ่เกี่ยวว่าไปหากบเขาง่ายเนาะบรรยากาศจะเป็นลักษณะนี้เด้อพี่น้องแถวบ้านนอกบ้านนาของฝรั่งเศสเนาะข้อยก็อยู่ชานเมืองห่างจากปารีสเข้าไปกับขี่รถไปเป็นชั่วโมงล่ะถึงในตู่ปารีสเนาะ45นาทีประมาณนี้คุณบรรยากาศไปเบิ่งสาน้ำวิวดีดีคือบ้านเฮาเลยข่อยสิมาออกมาแลนออกกําลังกายเพราะว่ามันสิได้สูดอากาศเนาะบรรยากาศยามมื้อเช้ามันจะเหมือนบ้านเฮาเลยก็เลยเป็นสดชื่นตื่นแต่เช้ามาแลนกายจากบ้านอยู่ได้พี่น้องพูนน่ะหมู่บ้านแต่ว่าบ้านข่อยอยู่ฝากกันไปอีกในพุ่นน่ะเฉลี่ยนี่ประมาณ4-5โล5ลูออมนี่ออมเลยคิดว่าบ่หากับ6นี่ล่ะเฉลี่ยเดี๋ยวต้อง ต้องเบิ่งบักไก่เลยมาได้สุมือก็ดีที่สุดเลยพี่น้องแลนแง่มือเสานี่คันบ่มีโอกาสแง่มือเสาก็แง่มือแรงช่วงหน้าหนาวก็สิมาประจําเลยมืดแต่ก็มาหน้าหนาวมันมืดแล้วเนาะหน้าร้อนแจ้งได้บรรยากาศแล้วสดชื่นไหมพี่น้องจ๋ามันสดชื่นแล้วก็เป็นจังไรล่ะเป็นคล้ายๆว่าบรรยากาศจะคือบ้านเฮาไหมไม่สูตรบรรยากาศบ้านเฮานี่ล่ะคืออยู่ได้วะติ คิดว่าธรรมชาติอยู่ได้ก็ธรรมชาตินี่ล่ะพี่น้องมันจังน้อยก็ย่ำนี่ได้แลนเพราะว่าเฮ็ดช่วงนี้ก็สีห่างๆแล้วเนาะถ้าแม่นว่าย่ำช่วงเฮ็ดออกจังน้อยก็บ่ได้แลนเขาป่าเฮ็ดแลนเขาป่าเฮ็ดแลนคือกันแต่ว่าแลนเขาป่าเฮ็ดเอาเบิ่งพี่น้องคือบ้านเฮาเด้เบิ่งสาน้ำเขาปลูกสาน้ำนี่สาน้ำเฮ็ดไว้ย่ำมันแรงสิเกิดพอได้สูบฮดนี่นะพี่น้องฮดเข่าซาดีเสียงหมามองนี่เป็นมองเงิน SPR SPR คือว่าหมองเลี้ยงหมาบ่มีเจ้าของก็มาไว้นี่คนกับมาเอาไปเลี้ยงอันนี้คือสาน้ำพี่น้องบรรยากาศอันนั้นต้นยังคือต้นหมากพุ่นถ้าเลี้ยงเลี้ยงแมนต้นหมากขั้นฝรั่งนี่อยู่แก่นั่นหมากเลยแมวก็เต็มอยู่นี่หมากแบล็คเบอร์รี่นี่แบล็คเบอร์รี่แต่ว่าท่านได้สุกหม่องนี้มันหน่อยๆอยู่เป็นจังได๋พี่น้องบรรยากาศสดชื่นเนาะมื้อเจ้าว่าบ่ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อมันมีอย่างหลายพี่น้องพามาเบิ่งบรรยากาศปลาข้าวโพดปลาข้าวโพดเมืองฝรั่งเศสข้าวโพดให้อาหารไก่เอามาชมวิวธรรมชาติลมว้อยว้อยเด้อากาศเปลี่ยนแปลงเลยทุกมื้อนี้เพราะว่าหยังเพราะว่ามันปกติมันจะร้อนแบบบ่ร้อนร้อนหนักแต่ว่าปีนี้มันเป็นหมอกแต่หัวปีเป็นหมอกแล้วเป็นนั่นอากาศคล้ายๆว่าจะหนาวมั้ยพี่น้องแต่ว่าเป็นทั่วโลกแล้วเนาะขอบคุณทุกกำลังใจจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟเนาะขอบคุณน้ำใจงามๆที่มาชมวิวเนาะก็มีวิวซ้ำนี่แหละมาฝากโอเคขอบคุณจ้า